แจ๊ดเปิดของขวานปีแรกแต่หลุดโฟกัสจนเมียรปรีดกลางไอจีเป็นอีกหนึ่งคู่รักสุดแนวของวงการบันเทิงอย่างแจ๊ดชวนชื่นกับภรรยาสาวแจงแจงจิตโดยทั้งคู่ใช้ชีวิตครอบครัวด้วยกันมาอย่างอบอุ่น พร้อมกับลูกๆที่มาเติมสีสันในบ้านโดยเราจะเห็นความโมโหเถียงกันบ้างเป็นธรรมดาของคู่รักล่าสุดแจ๊ดได้เปิดของขวัญที่ให้กันปีแรกของทั้งคู่ผ่านอินสตาแกรมเป็นตุ๊กตาปั้นหน้าเหมือนพร้อมบอกว่าถึงตอนนี้เราอยากสู้แต่สถานการณ์ไร้หนทางแต่พอเห็นอะไรบางอย่างในสิ่งที่ให้กันมาตั้งแต่ปีแรก จนตอนนี้เป็นปีที่10บแล้วขอบคุณที่อยู่คอยเป็นห่วงดูแลกันนะรักและให้เกียรติเมียเสมอของขวัญปีแรกของแจงให้แจซึ่งงานนี้ทำเอาใครหลายๆคนต่างหลุดโฟกัสไปที่ข้างขวาที่ใช้เท้าจับฝั่งตุ๊กตารูปภรรยาจนสาวแจงเข้ามาคอมเมนต์ว่าไอแจดไอจุด,จด,จด ถ้าไม่อยากพลาดข่าวเด็ดๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ